สวัสดีครับคลิปนี้วีจะมารีวิวเครื่องชงกาแฟ4 in 1นะครับยี่ห้อบาริซ่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนประกอบที่มันเป็น4 in 1เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือมันจะเป็นเครื่องที่เปลี่ยนเนี่ยครับที่เป็นตัวทำกาแฟรูปแบบต่างๆจากหลายๆแบบอะนะครับที่เป็นแคปซูลบ้างแล้วก็เป็นแบบกาแฟที่เราบดเองบ้างหรือว่าเป็นกาแฟที่เราเอามาใส่เหมือนกับเครื่องชงกาแฟทั่วๆไปนะครับก็ที่มันเป็นโฟมอยู่มันก็เพราะว่ามันมีหนึ่งก็คือมันมีแบบที่เราใส่ตัวกาแฟบดเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองแกะให้ดูเนี่ยครับทุกส่วนก็จะแกะมาล้างทำความสะอาดได้หมดเลยตัวพลาสติกก็ค่อนข้างหนาครับเดี๋ยวใส่ไปอันที่สองก็เป็นกาแฟพอตนะครับก็เป็นแคปซูลรูปแบบหนึ่งแกะได้เหมือนกันแบบที่สามก็จะเป็นแบบดอลเช่กูสโตนะครับก็จะไม่มีฝาปิดก็คือวางลงไปได้เลยครับส่วนแบบที่สี่ก็จะเป็นแบบค่อนข้างเบสิกก็คือเนสเปรสโซ่นะครับก็จะเล็กนิดหนึ่งตัวแคปซูลก็จะเล็กนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามาดูวัสดุตัวเครื่องกันตัวเครื่องนี้จะเป็นด้านข้างเนี่ยนะครับจะตกแต่งด้วยคล้ายๆจะเป็นสแตนเลสด้านนะครับแต่ว่าผิวไม่ได้หรอกนะแต่ว่าผิวเงาแต่ว่าจะเป็นสีออกด้านๆนะครับข้างหลังก็จะมีถังใส่น้ำแล้วก็ตัวถาดรองก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับค่อนข้างแข็งแรงยกออกมาได้นะครับวางยกใส่อันนี้ที่รองน้ำทิ้งนะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มกดอันนี้ก็ออกแบบมาสวยงามใช้ได้นะครับตัวฝาที่เอาไว้ล็อกแคปซูลล็อกตัวหัวนะครับไม่ใช่แคปซูลล็อกตัวหัวต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทำจากน่าจะเป็นเหล็กพ่นสีดีทีเดียวนะครับสีแบบน่าจะอบมาค่อนข้างแข็งแรงเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าตัวเครื่องชงกาแฟ4 in 1เนี่ยที่ผมซื้อมาประมาณ 2,007 นะครับมันดีหรือเปล่าแล้วก็มันสามารถชงกาแฟออกมาได้ยังไงบ้างที่ซื้อเครื่องนี้เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่ซื้อเครื่องนี้ก็เพราะว่าดูรีวิวมาเยอะแล้วมันแข็งแรงสวยงามนะครับจากที่ได้ดูรีวิวมาแล้วก็ราคาก็โอเคราคาไม่แพง 2,007 นี่คือไม่แพงนะครับหักโค้ดส่วนลดของวันอังคารใน Shopee นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีวิธีการใช้งานยังไงแล้วก็สะดวกมากแค่ไหนนะครับณวันนี้ผมจะทดลองใช้กับแคปซูล Nespresso ไซเนสเปรสโซ่นะครับแต่เป็นยี่ห้อ Starbucks ก็เดี๋ยวนี้กาแฟหลายๆยี่ห้อก็จะทำเป็นแคปซูลไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรเขาก็จะมีแคปซูลขนาดของตัวเองบางยี่ห้อนะครับอย่างอีลี่สมัยก่อนก็จะเป็นพอร์ตอย่างเดียวแบนๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะทำไซส์นี้ด้วยซึ่งไซส์เนี่ยมันค่อนข้างเล็กมันเหมาะกับการที่มีกาแฟบรรจุอยู่ข้างในอย่างเดียวที่กินกาแฟล้วนๆนะครับซึ่งผมอ่ะกินกาแฟพวกเอสเปรสโซ่อะไรพวกนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยผสมอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็มาลองดูว่ามันใช้งานสะดวกแค่ไหนนะครับเราก็เอาแคปซูลมาเลยแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ปิดเลยนะครับอันนี้ผมใช้งานอยู่มือเดียวลองดูนะครับเนี่ยมือเดียวเนี่ยจะใช้งานยังไงเนี่ยงับลงมาแก้วลองเปิดเครื่องเปิดเครื่องจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าสักประมาณ20วิก็ใช้ได้นะครับแต่จริงๆจากที่ทดลองใช้งานมาอันนี้ผมใช้งานมาประมาณ2อาทิตย์
ถึงเอามารีวิวนะครับเพราะว่าอยากจะใช้งานสักพักหนึ่งก่อนไม่ใช่แกะกล่องแล้วลองเอามาเทสให้ดูเลยก็คือใช้มากินกาแฟทุกวันจากตอนแรกอ่ะเปิดเครื่องทิ้งไว้แค่ประมาณ20วิแล้วเราก็กดเลยเพราะปุ่มมันค้างแล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าใช้ได้กดปุ๊บคราวเนี้ยมันก็จะมีน้ำซึ่งผ่านกาแฟลงมาเนี่ยนะครับก็คือเครื่องเขาอาจจะตั้งไว้ว่ามันจะต้องเป็นน้ำที่ร้อนเท่านั้นมันก็ลงมาได้ปริมาณนี้เดียวเองนะครับซึ่งผมคิดว่ามันคงจะต้องเปิดเพื่อที่จะอุ่นให้น้ำมันร้อนก่อนนิดนึงนะครับประมาณ1นาที1นาทีแล้วเราก็เอามาลองใช้ดูช่วงที่รอเดี๋ยวผมมาอธิบายตัวเรียกว่าเป็นพร็อพแล้วกันนะครับที่ผมเอาไว้วางพวกกาแฟอันนี้ผมซื้อมาจากช้อปปี้เหมือนกันก็คือเอาตามความสวยงามผมวางหลังตู้เย็นธรรมดาเลยเพราะว่าหลังตู้เย็นเนี่ยเขาออกแบบมาให้แบบเช็ดง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยสีดําเข้ากับเครื่องเนี่ยนะครับเนี่ยครับดูสวยงามไม่ต้องทําอะไรเพิ่มไม่ต้องหาอะไรมาวางมากมายนะครับผมก็ซื้อตัวชั้นวางก็อยากได้2ชั้นเพราะว่ามันก็เนี่ยนะครับวางเพิ่มได้ก็เป็นไซส์นี้มันก็วางกล่องพวก Starbucks ได้พอดีนะครับแล้วก็ตัวชั้นข้างๆติดเป็นแม่เหล็กติดข้างตู้เย็นเนี่ยนะครับผมก็ซื้อมาเพราะว่าผมวัดขนาดแล้วมันก็วางพวกตัวเนี่ยนะครับหัวต่างๆพวกเอาไว้เปลี่ยนเนี่ยนะครับไม่ตกมืออาจารย์ใส่ไปใส่มานิดนึงนะครับเพราะว่าถือไปแล้วก็อัดไปตัวนี้เมื่อกี้ลืมอธิบายอันนี้เป็นที่อัดกาแฟโอเคเขาก็ให้อะไหล่มาค่อนข้างครบนะครับแล้วเราก็วางบนนี้เนี่ยนะครับตัวชั้นแม่เหล็กนี่ซื้อมา100 กว่าบาทแข็งแรงมากพ่นพาวเดอร์โค้ตสีสวยงามแม่เหล็กก็ไม่มีทางหลุดเพราะว่ามันแน่นอันนี้ก็เป็นสีอบสวยงามข้างบนแต่งด้วยไม้แท้นะครับเนี่ยนะครับดูสวยงามมากลงทุนแค่อันนี้100 กว่าบาทอันนี้100 กว่าบาทเหมือนกันน่าจะเป็นร้อยปลายๆนะครับมี2 สายแต่ผมเรื่องนี้ไซส์นี้เพราะว่ามันพอดีกับตู้เย็นนะครับในซอกอาจจะวางพวกอย่างอื่นถ้าเราต้องการกินกาแฟประเภทอื่นนะครับส่วนตัวกล่องที่ใส่กาแฟด้านล่างอันนี้ยังหาไม่ได้เลยใช้อันนี้มาเห็นมันสวยงามดีก็เลยมาวางแทนไปก่อนแต่อนาคตก็คงหาตัวอุปกรณ์หรือว่าภาชนะอะไรที่มันเป็นแบบสวยงามสวยงามมาไว้ใต้นี่ก็คือสวยแล้วนะครับเนี่ยครับถ่ายรูปรวมๆให้ดูลงทุนแค่นี้เองก็สวยงามได้นะครับอ่ะเกิน1นาทีแล้วเดี๋ยวผมลองกดเป็นมันจะมี2ปริมาณให้เลือกกันนะครับผมเลือกเยอะแล้วกันผมชอบกินเยอะๆผมเอาช้อนออกตัวแคปซูลกาแฟเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันเหมาะกับการชงน้ำในปริมาณที่เยอะหรือน้อยนะครับถ้าบางประเภทเหมาะกับการชงปริมาณน้อยๆพอเรากดเยอะมันก็จะจืดเรามาดูลองดูปริมาณดูอะไรกันนะครับให้ฟังเสียงใกล้ๆแต่ดมกลิ่นไม่ได้นะครับกลิ่นค่อนข้างหอมฟังเสียงใกล้ๆนะครับแล้วดูด้านหลังปริมาณน้ำก็ถูกดูดจากด้านล่างน่าจะเหมือนเครื่องชงกาแฟอื่นๆนะครับลดลงไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเสร็จก็เกือบล้นเลยเพราะว่าอันนี้เป็นแก้วเหล็กแต่ส่วนใหญ่ผมจะเอามาใช้เป็นที่ใส่ที่รองออกจากเครื่องนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปใส่แก้วใส่น้ำแข็งหรือว่าอะไรของผมต่อไปนะครับกินเป็นแบบเอสเปรสโซ่ส้มผสมน้ำผลไม้หรือว่าบางทีก็ผสมหญ้าหวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยจะผสมนมมากมายก็เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนหัวอื่นๆก็วิธีใช้งานจะเหมือนกันเลย
นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของแคปซูลที่เอามาใช้หรือว่าใครชอบกาแฟบดที่เอามาอัดเองก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็ได้หลากหลายดีเครื่องใช้งานมา2อาทิตย์กว่าใช้งานได้ดีครับไม่มีปัญหาไม่มีงองแงประกัน1ปีโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเผื่อมีใครสนใจก็ตามไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่อง V Review ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ